งั้นขออนุญาตเริ่มที่โปรดิวเซอร์ก่อนเลยนะครับพี่วันกับโปรเจกต์นี้ครับพี่มานหนามยังไงครับพี่วันวันนี้จะได้ดูกันแล้วค่ะก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแทนน้องๆทุกคนที่จะได้เห็นหนังเรื่องพี่มานหนามเป็นครั้งแรกพี่บอสเนี่ยก็ในฐานะผู้กำกับเรื่องแรกก็ตื่นเต้นลุ้นมากตื่นเต้นทุกวันเมื่อเช้าก็มีการไปไหว้กันมาก็มีการก็ดีใจค่ะที่วันนี้จะได้ให้โชว์งานของเราให้ทุกคนได้เห็นแล้วโปรเจกต์นี้มันมีความยากลำบากพอสมควรพี่วันกว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างในฐานะโปรดิวเซอร์เป็นไงบ้างครับเพราะมันมีหลายภาคส่วนเลยเลยค่ะจริงๆหนังทุกเรื่องก็มีความยากนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้พอเราเลือกทุเรียนก็จะมีความยากเรื่องโปรดักชั่นมีการที่ต้องทำไปหาสวนทุเรียนสร้างบ้านขึ้นมานักแสดงทุกคนจะต้องเวิร์กช็อปที่ความรู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการทำสวนทุเรียนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการเรียกร้องพิเศษสำหรับนักแสดงทุกคนก็เลยถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นหนังที่ถ่ายทำต่างจังหวัดแทบจะทั้งหมดเลยไม่มีถ่ายในกรุงเทพเลยค่ะแล้วก็โปรดักชันทุกอย่างก็เรียกว่าค่อนข้างทุ่มทุนในเชิงโปรดักชันมากพอนะคะตัวของไดเรคเตอร์คัทที่ออกมาหลังจากที่ดูแล้วไฟนอลเราเป็นยังไงบ้างความภาคภูมิใจของเราก็จริงดีใจนะเหมือนในระยะเวลาที่ทำอ่ะมันมีหลายขั้นตอนแล้วเราก็จะได้ดูทุกๆดาร์แบบดาร์นี้เฮ้ยเราได้เห็นการตัดต่อแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่จะอยู่ในหนังอ่ะมันมีการแสดงแบบนี้นะแต่ละคนเล่นแบบไหนพอเราไปทำขั้นตอนต่อไปเฮ้ยใส่เพลงมันก็จะมีแบบสกอร์ที่เกิดความรู้สึกอีกแบบนึงพอเราไปมิกพอเราไปทำสีอะไรเงี้ยมันเหมือนเราค่อยเห็นค่อยเห็นพัฒนาการของมันอย่างเงี้ยแล้วเราก็ค่อนข้างภูมิใจแล้วเราก็อยากให้ทุกคนได้ดูหนังเรื่องนี้แต่มันมีหลายอย่างที่บอสอยากสื่อไปในหนังเรื่องนี้อย่างเรื่องของความเท่าเทียมจริงๆครับก็จริงๆความตั้งใจแรกก็เป็นเรื่องของความเท่าเทียมอ่ะแบบเป็นแรงบันดาลใจเลยที่จริงๆอยากจะสื่อถึงแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นอยู่ในเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็สนุกสนานก็เชื่อว่าเดี๋ยวพอใครหลายๆคนที่ได้เข้าไปติดตามก็คงจะได้ประเด็นอะไรเล็กๆน้อยๆกลับมาเกี่ยวกับเรื่องความไม่เท่าเทียมก็จะให้ลองแต่ถ้าต้องปล่อยทีเซอร์อะไรมาคือกระแสตอบรับค่อนข้างแรงมากจนตอนนี้มากความรู้สึกในระดับกับก็ตื่นเต้นเพราะว่าตอนทำเทรลเลอร์ก็ทำกับพี่วันแล้วก็ทีมงานหลายคนแล้วก็มันก็มีหลายดราฟมาว่าเฮ้ยเราจะเล่าแค่ไหนดีเราจะให้เขาเห็นยั่วแค่ไหนแล้วมันจะน่าดูน่าดูอะไรเงี้ยซึ่งก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเรียกน้ำย่อยก่อนที่จะเข้าไปดูแคสติ้งแสดงไม่มียากเลยยากนะยากอย่างเจฟอ่ะก็เจฟเขาก็มาแคสแล้วก็เหมือนวันนั้นเจฟเขาก็มาแบบงงๆเลยก็มาแบบเดี๋ยวมาท่องบทกันหน้างานอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เล่นกับหลายๆเคมีหลายๆแบบเนี่ยซึ่งวันนั้นเจฟเขาแบบมีเสน่ห์มากเขาเหมือนแบบมีความเป็นอารมณ์ของความเป็นศิลปินอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นที่จะต้องพูดแต่ว่ามันออกผ่านสายตาเขาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็โดดเด่นในเรื่องแบบนี้มากหรืออย่างอินฟายเนี่ยก็เป็นคนที่ตอนนั้นคือดูมิสแกนอยู่แบบพี่ฟ้าประกวดอยู่แล้วเพื่อนๆอ่ะเชียร์กันบอกว่าเฮ้ยคนนี้แหละโมให้ลองติดต่อดูหรือก็เลยเรียกพี่ฟ้ามาคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าพี่ฟ้าเป็นนักแสดงที่ทุ่มเทแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบเขาเข้าใจตัวละครมากๆเหมือนเป็นคนเดียวกันเลยอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปลองดูว่าในหนังเขาจะเล่นเป็นยังไงรวมถึงน้องๆและพี่ๆคนอื่นๆก็ใช่ครับมาครับครับผมบอกครับเป็นไงบ้างครับสบู่มือสวยเป็นยังไงอ่ะคะตอนนี้กระแสพิจักดีมากค่ะคือเดินไปไหนตอนนี้ก็คือเราออกงานตอนแรกก็จะมีแบบคนเรียกว่าแม่กุหลาบตอนนี้ก็เป็นน้องหมูละเป็นแอนทามของน้องหมูแบบเต็มที่เลยแล้วก็เห็นฟีดแบคที่คนเขาเอาไปเล่นโคเวอร์ตัดลงแบบครีเอทีฟซึ่งมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบหายเหนื่อยกับสิ่งที่เราตั้งใจกันมาว่าหลายเดือนที่เราถ่ายเยอะค่ะพี่เจ๊ป่ะคะเนี่ยก็ค่อนข้างวันนี้นิ่งผิดปกติเพราะว่าอะไรวะนอนไม่หลับเมื่อคืนตื่นเต้นคือเมื่อคืนนอนประมาณ2ชั่วโมงเพราะว่าแบบว่าคิดไม่หวยเพราะว่าไม่ได้ดูเลยไงว่าสรุปสุดท้ายแล้วมันออกมาเป็นยังไงกันแน่เขาไม่ยอมเปิดให้ผมดูนะครับเขาก็เลยแบบพอรอดูวันนี้พร้อมทุกคนเราก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นงานชิ้นหนึ่งที่มันเป็นแบบมาสเตอร์พีซของเราเลยอ่ะแล้วก็รอไม่ไหวแล้วที่จะเข้าไปดูมาทางเดียวนี่ไงเก่งไหมจริงนะครับกดของเราเนี่ยก็ท้าทายมากๆอย่างที่เรียนบอกตื่นเต้นเหมือนกันนะพวกเด็กก็นอนแทบไม่หลับเลยก็อยากดูละครับว่าจริงนะจะออกมาโลดแล่นในแต่ซีนหนึ่งในทีเรื่องของเราก็กลายเป็นกระแสในทวิตเตอร์พอสมควรนะครับ
พูดยังไงดีครับก็ดีใจครับดีใจครับน่าจะแต่สปอยอะไรเยอะไม่ได้ใช่ไหมครับผมดูเดี๋ยวเลขที่บอกตากันนะแม่ติดาครับแม่ติดาการใกล้กลับมาในรอบกี่ปีแล้วแม่เดี๋ยวนี้จะว่าไปแล้วก็ประมาณ30กว่าปีนะคะก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาบ้านเกิดของตัวเองก็คือหนังใหญ่อันนี้เพราะจริงๆแล้วแม่ก็มาจากหนังใหญ่เลยนะคะค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางบริษัทGDS แล้วก็น้องบอสน้องวันนะคะที่ได้เลือกแม่เนี่ยให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่รู้สึกว่าสิ่งที่ภูมิใจมากเนี่ยน้องดากระแสแรงมากค่ะขอบคุณมากก็เลยอยากให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะพี่เตอร์ครับกับเสกเป็นยังไงครับพี่เตอร์ครับเพื่อนดูก็อย่างที่เห็นแหละครับออกมาก็ตายเลยแต่วันนี้นอนตายตาหลับแล้วครับว่าจะได้ดูออกง่ายกับทุกคนอย่าบอกว่าเราออกมาแค่ในแบบเหมือนในทีเซอร์นะเอ้ยอันนี้ไม่รู้ต้องดูต้องดูออกมากี่วิอะคะนับนานกว่านับกี่วิก็ตามทีเซอร์นั่นแหละก็เป็นสารตั้งต้นกับคุณผู้เรียนนะครับเป็นยังไงพี่เจฟไอ้กับพี่เสกกับพี่เสกพี่เต้ยก็เป็นชาวสวนครับผมก็ลุยเองทุกอย่างผมเองก็ต้องไปศึกษาว่าวิธีการปลูกทุเรียนมันเป็นยังไงเผื่อเป็นข้อมูลในการแบบถ่ายจริงเผื่อต้องมีปีนต้นไม้อะไรแบบนี้ครับตัดปักทำอะไรแบบนี้เราก็ต้องทำให้เป็นครับแต่ตอนนี้น้องเต้ยเก่งแล้วค่ะกำลังทำไร่ทุเรียนอยู่สวนแม่ก็พูดไปไม่ใช่ครับครับผมก็ฝากครับผมก็เป็นเรื่องนึงที่ทุกคนทำเต็มที่กันมากแล้วก็แบบในทุกๆขั้นตอนมันเหมือนการปลูกทุเรียนเลยมันแบบว่าละเอียดอ่อนแล้วก็แบบเต็มไปด้วยความแบบตั้งใจแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะตีแผ่เรื่องของความไม่เท่าเทียมที่เป็นแรงบันดาลใจหลักเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพศเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็สิ่งนึงที่หลายคนกังวลว่ามันจะดูยากไหมอะไรเงี้ยรับรองว่าดูไม่ยากเลยแล้วก็เพจซิ่งเร็วมากทุกคนจะได้แบบมันจะมีลูกอารมณ์เลยในเรื่องนี้ครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูกันแล้วก็ได้อะไรกลับไปจากโรงหนังนะผมก็หวังว่ามันจะเป็นเมสเซจที่ดีแล้วก็ทุกคนจะได้เอ็นจอยสนุกหนังไปแน่นอนว่าในทุกช่วงแน่นอนก็ฝากวิมานหนาไปด้วยนะคะทุกโรงภาพยนตร์เลยก็จริงๆอย่างที่เจฟบอกเลยนะคะความตั้งใจความทุ่มทุนการสร้างตั้งแต่เรื่องของหลังบ้านทุกอย่างคือพวกเราก็จะบอกว่าไม่เหนื่อยก็คงไม่ใช่มันก็เป็นการเหนื่อยที่เรารู้สึกว่าคุ้มมากๆที่มันออกมาเป็นโลกของทุเรียนที่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูโดยเฉพาะผลงานด้านการแสดงของเราด้วยนะคะว่าแรกของฟ้าด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ไปดูแต่ว่าที่สำคัญก็คืออย่ามาคนเดียวไม่งั้นเราเดี๋ยวออกมาจากโรงแล้วมันรู้สึกแบบไม่มีใครคุยด้วยไม่มีใครคุยด้วยอะไรเงี้ยมันจะต้องมีการแล้วก็ใครที่ดูแล้วนะคะก็ฝากแบบว่าแชร์กันหน่อยละกันว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอดูฟีดแบคตอนที่เราดูฟีดแบคครั้งนี้ต่อของแม่เนาะแต่วันนี้ถ้าใครได้ดูรอบกาล่าห้ามแพร่งพายนะฮะห้ามแพร่งพายว่าเป็นยังไงบอกความรู้สึกได้แต่อย่าบอกในเรื่องแล้วอันนี้บอกต่อได้ไหมบอกต่อได้เราไม่ต้องบอกต่อเตยเสกสารตั้งต้นเหมือนกันแต่สงสัยตัวละครเราฝากหน่อยฮะไม่มีอะไรก็แค่นั้นแหละครับเดี๋ยวไปดูในโรงดีกว่าครับผมดูพร้อมกันครับผมที่2สิงหาคมนี้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับสุดท้ายค่ะพี่บอสค่ะจะแบบแมสเซจเรื่องนี้นอกจากจะตีแผ่ไปในวงกว้างของในคนไทยแล้วเรามีความคาดหวังยังไงบ้างไหมกับการนำส่งของหนังเรื่องนี้สามารถไหมครับพี่บอสก็จริงๆความตั้งใจเลยก็คืออยากให้คนที่ได้ดูชื่นชอบแล้วก็อยากให้คนมาดูหนังเยอะๆซึ่งถ้ามันมีโอกาสไปต่างประเทศแล้วไม่มีใครที่ชมผลงานเราชื่นชมผลงานเราก็แบบยิ่งดีใจยิ่งยินดีมากก็ท้ายที่สุดแล้วก็คือฝากคนไทยกันก่อนอีก3วันกำลังจะเข้าลงแล้ว22สิงหาคมครับฝากด้วยครับพี่วันปิดท้ายอีกทีครับพี่วันค่ะกับไปก็22สิงหานี้นะคะวิมานหนามทุกโรงภาพยน